ก็คือเรื่องของสถานการณ์น้าโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดสุขโขทัยค่ะล่าสุดนะคะสทนชนะคะได้มีการเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยตอนนี้เองผ่านจุดวิกฤตไปแล้วนะคะยืนยันว่าสามารถระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาอยู่ที่1.200ถึง1.400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไม่ส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วมในกรุงเทพมหานครอย่างเช่นปี2554อย่างแน่นอนค่ะ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะดครสุรศีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้ประชุมติดตามสถานการณ์และก็การบริหารจัดการน้ำทั่วทั้งประเทศ พบว่าขณะนี้เองค่ะสถานการณ์อุทก,กภัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเว้นแต่ที่จังหวัดน่านหากมีฝนตกลงมาเพิ่มอีกในช่วง1-2วันนี้พื้นที่รับน้ำที่อำเภอเวียงสาอาจจะได้รับผลกระทบปริมาณน้ำสูงกว่าตะลิ่งเล็กน้อยขณะที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะได้มีการประมาณสูงสุดไว้นะคะในเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาน้ำนอยู่ที่ประมาณ1,600-1,700ล้านลูก บาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็ขยับมาที่1,3001,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและจะลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนพนังกั้นน้ำคันดินที่ชำรุดหลายแห่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์นะคะให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรให้เร็วขึ้นเพื่อยังคงมีรายได้นะคะเพิ่มเติมจากการรับค่าชดเชยอย่างไรก็ตามค่ะพื้นที่กัก เก็บน้ำหลายแห่งยังคงสามารถรับน้ำได้อีกมากนะคะโดยที่เขื่อนเิริกิจเองยังรองรับน้ำได้อยู่ที่2,500ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนภูมิพลค่ะยังสามารถรองรับน้ําได้อยู่ที่5,000-6,000ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนแคลน้อยนะคะแล้วก็เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ยังรองรับน้ําได้อีกอยู่ที่600-700ล้านลูกบาทเมตรค่ะส่วนที่บึงบอระเพ็ดครับก็ได้มีการสำรองพื้นที่ไว้รองรับน้ําอยู่ที่150ล้านลูกบาทเมตรและก็ทุ มุ่งบังกระกำนะครับซึ่ง ก็ยังคงมีน้ําเข้าไปเพียง10%เท่านั้นเองยังคงเหลือพื้นที่รองรับน้ําได้อีกประมาณ400ล้านลูกบาตรเมตรทั้งนี้ครับในช่วงกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปเนี่ยจะมีแนวโน้มฝนเข้ามาค่อนข้างมากโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเนี่ยตอนล่างจึงต้องเตรียมพร้อมพร่องน้ําที่มีอยู่ออกไปโดยเร็วที่สุดครับสำหรับการระบายน้ําท้ายเขื่อนเจ้าพยาขณะนี้อยู่ที่1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและแม้จะมีฝนตกลงมาเพิ่มนะครับก็จะมีการ ระบายน้ำไม่เกิน1,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำนะครับท้ายเขื่อนเจ้าพยานเนี่ยตั้งแต่700ลูกบาทเมตรขึ้นไปคือพื้นที่ลุ่มต่ํานอกคันกั้นน้ําตําบลผงเพงนะครับจังหวัดอ่างทองและก็อําเภอเสนาจังหวัด อ,อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนก่อนทําการระบายน้ําอยู่แล้วพร้อมยืนยันว่าการระบายน้ําที่1 2 0 0ถึง1,400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ได้ส่งผลกระทบให้เกิดน้ําท่วมกรุงเทพมหานาครเช่นในปี2554อย่างแน่นอนโดยตั้งแต่ในวันที่29สิงหาคมนั่นก็คือวันนี้เป็นต้นไปนะครับสทชก็จะออกถแถลงการสถานการณ์น้ําทุก1ิบนาฬิกาเพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ถูกต้องแล้วก็ลดปัญหาข่าวปลอมที่เกิดขึ้นด้วยแหละครับ